กันครับทริปนี้นะครับเราทั้งสองต้นนี้ชวนเที่ยวนะครับนำคุณผู้ชมมาที่ไหนครับวันนี้อิตาลีนะครับกรุงมิลานกันเลยนะครับเขาจะเรียกว่ามิลานโนโอเคนะครับเรามาสถานที่อันนี้นะครับหลายๆคนอยากมาเที่ยวกันมากเลยครับเรียกว่าอะไรนะครับปราสาทอะไรเอ่ยเป็นมหาวิหารแห่งมิลานเป็นมหาวิหารแห่งของมิลานเลยนะครับเรียกว่าใช้เวลาสร้างถึง500 ปีทีเดียวนะครับสำหรับเขาใช้หินอ่อนเนาะนะครับเป็นหินอ่อนเขาใช้ค่อยๆขนค่อยๆขนใช้เวลาสร้างนานหินอ่อนก็คือต้องใช้เวลานะครับในการขนเข้ามาตรงนี้นะครับเลยใช้เวลาในการสร้างค่อนข้างยาวนานแต่มีความสวยนะฮะปราสาทสีอะไรครับโอเคสีขาวแบบนี้เลยนะครับอมชมพูสวยงามทีเดียวแล้วก็มีอนุสาวรีย์ด้วยนะครับด้านหน้าด้วยอันนี้นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ใครหลายๆคนใฝ่ฝันนะครับอยากมาที่มิลานก็คือสถานที่นี้ที่นี่จะเป็นวิหารที่เป็นโบสถ์คาทอลิกที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกทีเดียวนะครับอันดับ3นะครับคุณผู้ชมนะฮะเราอาจจะเคยเห็นตามปกหนังสือนะฮะหรือว่าในนิตยสารนะครับหรือหนังสือเรียนอะไรต่างๆนะครับใครมาที่อิตาลีพลาดไม่ได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูด้านบริเวณด้านรอบๆกันนะครับว่ามีอะไรที่สวยงามบ้างครับนะครับเรามาชมนะฮะวิหารที่สวยงามนะฮะที่บอกว่ามหาวิหารแห่งมิลานนะฮะดูโอโมนะครับมีความสวยงามทีเดียวนะฮะนะเรียกว่าโดดเด่นที่สุดของเมืองนะครับมีขนาดใหญ่โตมโหฬารนะฮะอันนี้ที่เราบอกนะครับว่าเป็นโบสถ์นะฮะคาทอลิกที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกทีเดียวซึ่งนะครับด้านหน้าบริเวณนี้นะครับด้านหน้าบริเวณนี้นะครับจะเห็นว่าลานด้านหน้าเป็นที่ตั้งของพระราชานุสาวรีย์นะฮะพระเจ้านะฮะวิกเตอร์เอ็มมานูเอลที่2นั่นเองทรงม้านะครับนะฮะลายรอบด้วยอาคารที่เก่าแก่นะครับคลาสสิกนั่นเองนะครับแล้วก็ช้อปปิ้งมอลล์ที่สวยที่สุดนะครับที่นี่กันด้วยนะครับนะนี่ก็บริเวณโดยรอบๆนะครับวันนี้ก็ถือว่ามีช่วงของใกล้ๆปีใหม่นะครับประมาณในช่วงนี้นะครับอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ยังเช้าอยู่นะครับนักท่องเที่ยวก็กำลังเดินทางเข้ามานะครับมีนกพิราบเหมือนบ้านเราด้วยนะครับเราสามารถเข้าชมข้างในนะครับได้ด้วยนะฮะวันนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวมาต่อแถวกันเยอะพอสมควรนะครับที่จะได้เข้าชมด้านในนะครับ